คิมเบอร์รี่เที่ยวอบอุ่นพร้อมครอบครัวมาร์กการันตีตำแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้คิมเบอร์รี่ครับเผยภาพอบอุ่นเที่ยวญี่ปุ่นกับมาร์กปรินครับและครอบครัวฝ่ายชายการันตีตำแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้บ้านสุภารัตน์ครับแม้จะต่างคนต่างงานยุ่งครับตารางงานรัดตัวแค่ไหนแต่คู่เลิฟอย่างมาร์กปรินและคิมเบอร์รี่แอนเทียมสลีครับก็มักจะหาเวลาว่างมาอยู่ด้วยกันตลอดและด้วยความรักที่จับมือบ่มเพาะกันมาหลายปีจนตอนนี้ครับดูท่าจะสุขงอมเต็มที่ก็ทำเอาแฟนๆครับอดลุ้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีวันวิวากันในเร็ววันนี้ไม่ได้อย่างล่าสุดครับนมมาก็เพิ่งเคลียร์คิวงานครับควงสาวคิมไปลันล้าสัมผัสอากาศเย็นๆครับและเที่ยวชมดอกซากุระที่กำลังผลิบานที่ประเทศญี่ปุ่นแถมงานนี้ครับไม่ได้ไปกันแบบ2ต่อ2เพราะมีครอบครัวของฝ่ายชายนั้นครับร่วมทริปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวพร้อมตั้งแฮชแท็กประจำทริปว่าแฮชแท็กโอฮาน่าเจแปน2019ซึ่งภาษาญี่ปุ่นฮาน่าแปลว่าดอกไม้หรือถ้าเป็นภาษาฮาวายโอฮาน่าก็จะแปลว่าครอบครัวก็หมายความว่าทริปนี้คือทริปของครอบครัวนั่นเองและสาวคิมครับก็ดูสนิทสนมกับครอบครัวของฝ่ายชายอย่างมากกลายเป็นภาพอบอุ่นที่เห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มไปตามๆกันครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารานะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงและที่แน่นอนครับอย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ